ครับมื้อนี้ว่าสิมามักหางหมูครับกินปีใหม่กันเนาะหางหมูนี่ก็พอหั่นเนาะเฮาบั้งเรียบร้อยแล้วครับเฮาบั้งเรียบร้อยแล้วบั้งย่างเลยหางหมูนี่โย่หมูหางเครื่องปรุงก็มีคือกระเทียมครับผมกระเทียมแล้วก็มะเขือกระเทียมครับน้ำแดงนะกระเทียมพริกไทยเม็ดอันนี้เป็นรากเป็นไอ้หอมปอมนะหอมปอมเม็ดอันนี้ไม่เป็นเม็ดนะครับผมอันของผมมีห้าเขาก็ใส่เม็ดแล้วก็โขลกไปนะครับตำไม่เลียแล้วครับผมตำพ่อบุบูก็ได้เมื่อกี้นี่เขาใส่นมวันนี้ผมจะใส่กะทิแท้ได้บัดเห็นเลยครับนี่ครับกะทิชาเกาะเนี่ยนะใส่ไปเลยครับผมอันนี้มันเหลืออยู่คงอยู่เครื่องกองผมใส่ไปเลยครับเออความนุ่มความมันเกิดขึ้นก็มีความมันในตัวมันนะเหลือจะคอหนึ่งเนาะคอหน่อยๆนะครับผมจะคอหนึ่งบ่ต้องพยานเข้มเพราะว่าหมูนี่เพื่อมันถือซึมซาบเข้าไปในเนื้อเนื้อหมูนี่เพราะมันโปรตีนเนี่ยมันถือยากๆจังหน่อยอันนี้เป็นน้ำมันง่าครับผมน้ำมันง่าใส่เพื่อความหอมทำให้เกิดความนุ่มบ่ต้องใส่หลายใส่แค่สองก้อนเท่านั้นครับก้าวนะก้าวครับผมเกิดความเคยชินแล้วครับผมแล้วถ้าคุณมีถ้าคุณมีนี่ขนมมีก็ไม่ต้องใส่ซอสธรรมดาบ้านเฮาก็ใส่ก็ใส่ได้ครับจัก3ทีก่อนก็น้ำมันหอยครับผมน้ำมันหอยจักหน่อยแล้วมันเหลื่อมๆจังแล้วเหรอเหลื่อมสีสันน่ากินน้ำมันหอยครับง่ายครับผมง่ายว่าแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับผมซึ่งเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่ไม่ต้องใส่หลายครับผมอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นแข็งจังหน่อยเอาตรงมาบดแต่ละเอียดใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใส่หลายเราเอาออกหวานนิดๆออกเข้มนะออกเข้มออกเป็นนี่จังไรนี่ความมั่นของไอ้พวกเครื่องเทศความมั่นของกะทิแล้วก็ที่ผมทำไปหลายตัวตัวโลกก็หลายแล้วมันเข้าได้กับครับเอาเมื่อยนะผมอันนี้เขาติดทิมไม่โดดจังไรเพราะว่าให้เพิ่นซึมซาบกับไปในนี่แหละครับผมในไอ้หางเพิ่นตัวตัวนี้นี่เขาบังไว้แล้วอาจจะอยากจะหน่อยกว่าอย่างอื่นจะมักปลาเท่ากับมักแต่จะเกลือตื้อแสบครับแถวกันเท่ากับหากินยากครับเพราะว่าคนมาขาหมูก็ไม่ได้เอาไปกินบนแล้วคนขาไปกินเบิดจีหมูจีหางหมดว่าจีมุ้งปากคนแล้วว่าคนมาคนที่เบิดไปนั่งนี่ครับสำหรับสูตรการมักหางหมูเนาะอันนี้เป็นสไตล์ของนายห้อยเด้อถ้าผู้ชมมาที่มีสูตรเด็ดกว่าของผมก็ว่ากันไปครับสูตรไปสูตรมันเนาะก็ไม่ได้ว่ากันครับอันนี้สูตรมักพิลาดผมครับผมแต่นี่กากกะทิก็ใส่ได้แห้งแซ่บครับผมเพื่อเฮากะทิที่เขาท่านได้คั่นมากนะครับผมบ่ต้องใส่หลายซื้อมาคั่นได้พอนึงแล้วเลยว่าหมู
หมูกากะทิอันนั้นก็แซ่บเหมือนกันผมเคยไปกินแล้วทั้งภาคใต้เพิ่นเฮ็ดก็แซ่บอีกแบบนึงครับตอนนี้ก็สิหมักแบบนี้แหละครับผมแล้วก็ไปย่างไปออนคือเก่าแบบเอาย่างหมูทั่วไปนะครับผมย่างตัวเพิ่นนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อครับสไครต์นะครับครับสวัสดีครับ